โอเคครับผมก็สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Identity V เช่นเคยนะครับมีเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนนะครับมาคอมเมนต์ถามกันอีกแล้วพี่ครับทำไมตอนนี้ตัววาร์ปหรือว่าตัวเก๋เนี่ยไม่มีใครเอามาเล่นเลยสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ไม่มีคนเอามาเล่นเพราะว่าอันดับแรกเลยมันถูกเนิร์ฟครับเพราะว่าเวลาตัวเก๋เปิดประตูวาร์ปเนี่ยแล้วฮันเตอร์สามารถเข้าไปในประตูวาร์ปได้แต่ตอนนี้นะครับฮันเตอร์มันเริ่มรู้ไต่ตัวเก๋แล้วเพราะว่าเก๋อะชอบเดินสวนประตูวาร์ปฮันเตอร์มันรอเลยมันรอจริงครับทุกคนคนก็เลยแบบว่าไม่ค่อยนิยมเอาเก๋มาเล่นแล้วยังดีที่ว่ามีคนรับประตูถ้าไม่มีคนรับประตูนี่แบบฮาเลยนะแป๊บเดียวเข้าเกมมาไม่ถึง30วิเพื่อนไปนั่งบนเก้าอี้แล้ว What the fuck แล้วมันจะทำยังไงเนี่ยต้องบอกให้เพื่อนไปก่อนครับเพราะว่าเราอยู่ไกลอ่ะโอเคน้ำหอมกดน้ำหอมแล้วสวยงามโดนตีทีนึงแล้วลงไปช่วยได้ไหมเฮ้ยแจ็คมันรออยู่ข้างบนอ่ะแจ็คมันรอตีเบิ้ลครับน่าจะมีคนใดคนนึงโดนตีแน่นอนทุกคนเฮ้ยจุกได้เหรอไม่โดนตีเหรอเฮ้ยโอเคอ้าวกำลังชมเลยกูกำลังชมเลยไม่เอาพูดคำหยาบเมื่อกี้กำลังชมซะดีเลยว่าจุกได้เหรอแป๊บเดียวโดนตีซะแล้วโอ้ยจบกันแบบนี้เดี๋ยวรอบนี้เราน่าจะปั่นไฟเสร็จเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนครับทุกคนต้องรอดูว่าเพื่อนอัพออร่านั่งเก้าอี้มาหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าตัวเก๋คนแรกอ่ะที่นั่งบนเก้าอี้อ่ะเขาไม่อัพเปิร์กนั่งเก้าอี้มาทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งไปช่วยครับอย่าเพิ่งวางนะจะกดวาร์ปเข้าไปโอ้โหมันวางแล้วอย่าเพิ่งขึ้นมาแมคานิกไปปั่นไฟเดี๋ยวไปช่วยเองเอาไทมาอยู่เรามันจะตั้งไปเฮ้ยว่าแล้วมันจะตีหมอกโอเคยอมให้มันตีทีนึงมานี่ไปเร็วมาขึ้นมาเดี๋ยวบอดี้บล็อกให้เดี๋ยวยอมโดนตีให้โอเคไปดิปะขึ้นไปบอดี้บล็อกโอ้โหไม่ทันแล้วตัวใครตัวมันแล้วแบบนี้มันช่วยอะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็อย่างน้อยๆก็ถ่วงเวลาให้เพื่อนปั่นไฟได้นะครับทุกคนโอ้ยเก๋สักอ้อล้มลงแล้วโอ้ยแค่ได้มาฮีลให้เขาหน่อยไม่ได้เราเอาเปิร์กลุกมาเองอยู่ครับทุกคนตอนนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับตัวเก๋พี่บอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันไม่เหมาะกับการลงแรงแล้วอ่ะคือแรงต่ำๆอาจจะลงได้นะครับแต่ว่าแรงสูงๆเนี่ยมันมีน้อยมากที่จะเอามาลงครับมีน้อยถือว่ามีน้อยมากครับนานๆทีจะเห็นพี่หยิบตัวเก๋มาเล่นใช่ไหมเฮ้ยสกินทองนี้สกินสวยนะเว้ยสกินล่างอมม่วงอ่ะซื้อมาพร้อมกับไอเทมเพื่อนเพื่อนฮิวให้หน่อยซื้อมาพร้อมกับไอเทมแต่ก่อนพี่ชอบเล่นมากแต่พอมันเนิร์ฟแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันไม่เก่งแล้วอ่ะมาเนี่ยมาไปฮิวให้ต่อรอบนี้ใครจะไปช่วยเพื่อนตัวแมคานิกไปช่วยเพื่อนเหรอไม่งั้นก็ต้องเราไปช่วยก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเรารักษาอาการบาดเจ็บแล้วอ่ะตัวเพื่อนเจ็บอยู่ตอนนี้เฮ้ยไม่ได้แล้วเพราะว่าเพื่อนบินใช่ครับเพื่อนบินแล้วโอ้ sorry แม่งวาร์ปมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหใช่จริงด้วยตามโอ้โหตามแมคานิกเอาวะอ้าวมันไม่ตามไปตีประตูวาร์ปเนียนปั่นไฟไปดิได้มันมาไอ้จอยหนีจอยโอ้โหเรียบร้อยเขาบอกให้จอยหนีจอยไม่หนีทางลับอย่างนี้นะเพื่อนบอกให้จอยมันหนีอ่ะมันไม่หนีจบเลยเปิดประตูวาร์ปแม่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวน้องไม่เห็นเราแสดงว่าไปหาตัวแมคานิกแน่นอนครับทุกคนมีคนรับแล้วใครรับตรงนู้นอ่ะแมคานิกป่ะอ้าวอย่าบอกนะฮันเตอร์เดินไปพอดีจบเลยแบบนี้เหลือ2เครื่องสุดท้ายเราต้องให้ตัวเก๋ไปช่วยอ่ะเก๋ตัวนึงอ่ะครับทุกคน
พราะว่าตอนเนี้ยเก๋ยังไม่ทันได้ช่วยเพื่อนนะแต่ว่าตัวเราช่วยเพื่อนไปแล้วเมื่อกี้โคตรฮาเลยไอ้จอยฮาตัวไหนไม่ฮาฮาไอ้จอยนะทุกคนโอ้ยจบเลยอย่ามาบอกว่าอย่ามาหลอกล่อมันก็ได้ครับทุกคนเดี๋ยวให้เพื่อนไปช่วยครับจบแวบอัตนาตีไม่ทันตีไม่ทันช่วยทันเฟดป่ะช่วยทันเฟดป่ะเนี่ยโอเคช่วยทันแบบนี้เราปั่นกลับไปปั่นไฟต่อครับโอเคปั่นไฟแบบชิวๆไปครับทุกคนอ๋อใครที่ดูคลิปถึงตอนนี้นะครับใครยังไม่ได้กดไลค์นะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวมีการอัปเดตข่าวสารกิจกรรมเร็วๆนี้เดี๋ยวพี่จะทำคลิปบอกนะครับว่ามันมีการอัปเดตข่าวสารกิจกรรมอะไรบ้างส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับโอเคเนียนปั่นไฟกันต่อปั่นหน้าแค่นิดเดียวนึกว่าเพื่อนจะปั่นได้เยอะ What the fuck โดนแล้วอ่ะตัวแมคานิกโดนแล้วอ่ะเอาไงดีครับทุกคนรับวาร์ปเดี๋ยวรับวาร์ปเดี๋ยวรับวาร์ปรับวาร์ปแม่งแบบหน้าด้านเลยปะรับวาร์ปแม่งแบบหน้าด้านเลยปะเอาหลอกล่อฮันเตอร์รับวาร์ปแบบหน้าด้านเลยเดี๋ยวเราเตรียมเปิดประตูไปช่วยเพื่อน Let's go ไปเพื่อนไปวิ่งไปเอาว่ะเอาว่ะจุกกันในวะจุกกันในประตูวะว่ะเอาว่ะเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยมันทะลุออกมาเองอ่ะโหยไม่เฟี้ยวเลยแม่งทะลุออกมาเองได้ไงวะเอาไงดีจะมาไหมมีประตูวะเหลืออยู่ตัวเก๋นะครับทุกคนเวลาเพื่อนๆทุกคนเล่นนะครับพยายามเปิดวาร์ปให้เยอะที่สุดมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเปิดวาร์ปได้เยอะนี่แหละนอกนั้นก็ไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะเพราะว่าฮันเตอร์มันสามารถเข้าวาร์ปได้ไงแต่ฮันเตอร์มันเข้าวาร์ปได้ใช่ไหมมันก็จะติดสตันเขาเรียกว่ามินิสตันครับสตันอยู่แป๊บนึงจบแล้วเนี่ยหนีไม่ได้แล้วเนี่ยประตูวาร์ปไม่มีฮันเตอร์โซนเครื่องครับทุกคนสวยแล้วแล้วก็ปิดประตูโอ้โหโดมันตีเราใช้เปิร์กลุกไปแล้วด้วย What the fuck โอ้ยจบเลยแต่ก็ดีนะให้เพื่อนแบบเราเพิ่งนั่งครั้งแรกไงแต่ว่าเพื่อนคนอื่นเขานั่งกันหมดแล้วอ่ะเอ้าตัวแมคานิกมันฮีลตัวเองได้ว่ะแสดงว่าพี่คิดว่ามันน่าจะเปิดได้เข็มฉีดยาแน่นอนอ่ะโอ้ยอยู่อย่างคนเงาเงาอยู่อย่างความเดียวดายจะตายเป็นปุ๋ยให้กับรากมะม่วงแน่นอนจะมีใครใจดีเอ้ยนี่ไงแมคานิกวิ่งมาช่วยเราเฮ้ยยังมีคนใจดีมาช่วยเราเดี๋ยวเราเล่นปั่นไฟพี่คิดว่าตัวเอ๋ไม่น่าจุกได้นานอ่ะเนียนปั่นไฟครับทุกคนถ้าเราไม่เนียนปั่นไฟเนี่ยชัยชนะไม่เกิดแน่นอนต้องส่งสัญญาณให้แมคานิกไปช่วยอ่ะถ้าคนเป็นงานมันจะรู้ตัวนะว่าเดี๋ยวกูต้องวิ่งไปช่วยครับเห็นปะเฮ้ยเป็นงานถามว่าทำยังไงถึงเป็นงานพี่ตอบได้คำเดียวเลยครับว่าทำยังไงถึงเป็นงานคือตอนนี้พี่อยู่แรงกิฟฟินแล้วยังไงก็ต้องเจอแบบคนพอเป็นงานบ้างไม่เป็นงานมากก็เป็นงานน้อยครับเนี่ยแสดงว่าถือว่าตัวแมคานิกเป็นงานพี่คิดว่าเขาน่าจะอยู่ประมาณสักกิฟฟินกิฟฟินสองกิฟฟินสามอ่ะเล่นดีนะตัวแมคานิกอ่ะจังหวะไปช่วยเพื่อนจังหวะฉีกหนีจังหวะใช้หุ่นเล่นดีมากโอเคสวยงามเลยแบบนี้เราฟันธงอ่ะว่าเราออกได้แน่นอนขอตีเสมอก็ยังดีครับฮันเตอร์แม่งน่าจะแบบแรงเสือขึ้นนะฮันเตอร์น่าจะเล่นแบบแรงเสือขึ้นเพราะว่าฮันเตอร์ก็ถือว่าเล่นเข้มอยู่นะแต่ว่าเข้มไม่มากแต่ถือว่าเล่นดีอ่ะฮันเตอร์เล่นดีมากรู้จักการโซนเครื่องมันมาแล้วมาไปหิมะใส่ก่อนนี่แน่ ออกก่อนเพื่อนจะรอดไหมวะเนี่ยแต่ว่าประตูลับแถวเรานี่แหละเฮ้ยเสียงประตูลับแถวนี้เฮ้ยฮันเตอร์โอ้เรียบร้อยโอ้นิดเดียวหลุมอยู่ข้างหน้าแท้ๆโอ้สงสารแมคานิกอ่ะโอ้ไม่น่าเลยจบแล้วคนสวยรอดคนเดียวครับทุกคนนั่นก็คือตัวเราโอ้แมคานิก
ช่จริงด้วยอยู่กิฟฟิน2กิฟฟิน1โอเคส่วนฮันเตอร์อยู่แรงเสืออย่างที่เราคาดการณ์นะครับเล่นดีเล่นดีโอเคครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยนะโอเคครับผมบ๊ายบายครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ